ที่ตูมบอกเหตุผลที่ขอก้อยรัชวินแต่งงานเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับหลายคนที่ลุ้นมานานอยากเห็นข่าวดีของคู่นี้ก็ดีใจไปด้วยหลังจากที่เห็นภาพตูนบอดี้สแลมทำเซอร์ไพรส์ขอก้อยรัชวินแต่งงานไปเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแต่สำหรับว่าที่เจ้าสาวอย่างก้อยนั้นบอกว่ามันเร็วมากและไม่ทันตั้งตัวจริงๆสำหรับเรื่องราวความรักของคู่ที่ล่าสุดก้อยตูนเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์คู่ในรายการสามแซ่บเผยเรื่องราวความรักที่ดูแล้วก็ยิ้มตามไปด้วยเรียกว่าผู้ชายแบบพี่ตูนไม่ควรมีคนเดียวบนโลกใบนี้จริงๆและหนึ่งในนั้นคือพี่ตูนบอกว่าเหตุผลที่ขอก้อยแต่งงานเร็วประเด็นคือพี่ตูนอยากมีลูกเลยเพราะพี่ตูนบอกว่าตัวเองอายุ41แล้วด้วยเลยอยากมีลูกในเวลาที่ดูแลเขาได้ดีที่สุดวิ่งตามลูกได้ซึ่งถ้าหากไม่มีเหตุการณ์โควิด-19ทั้งคู่ก็จะแต่งงานและจะเริ่มต้นชีวิตคู่กันไปแล้วตามฤกษ์คือวันที่6มิถุนายนเรียกว่าหลายคนคงอยากเห็นงานแต่งงานของคู่ก้อยตูนเร็วๆและอยากเห็นลูกของคู่นี้แล้วด้วยก้อยรัชวินยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดตูนอายุ41ปีเผยถึงของขวัญที่ดีที่สุดในปีนี้ตูนบอดี้สแลมถึงกับปิดตาไม่ดูเลิฟซีนสุดแซ่บของก้อยรัชวินหวงและดูออกอัลบั้มภาพ20ภาพ